ชะตากรรมโกสาปานถูกพระเพทราชาตัดจมูกริบทรัพย์กับข้อกล่าวหารุนแรงชะตากรรมโกสาปานถูกพระเพทราชาตัดจมูกริบทรัพย์กับข้อกล่าวหารุนแรงจงรักภักดีต่อฝรั่งเศสและสมเด็จพระนารายณ์ละครพรหมลิขิตนำเสนอฉากเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานนักการทูตแห่งกรุงศรีอยุธยาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเพทราชาในท้องพระโรงสมเด็จพระเพทราชาได้สั่งให้เจ้าพระยาโกษาธิบดีไปไล่พวกฝรั่งเศสที่ป้อมบางกอกซึ่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลก็ตั้งคำถามว่าเจ้าพระยาโกษาธิบดีจะทำได้หรือไม่เพราะเหมือนจะสนิทสนมกับฝรั่งเศสด้วยสมเด็จพระนารายณ์เคยส่งไปเป็นทูตเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานเป็นบุตรของเจ้าแม่วัดดุสิตพระนมชั้นเอกในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกับสามีเชื้อสายพระยาเกียรติพระยารามเกิดในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองปานได้บรรดาศักดิ์ออกพระวิสุทธิสุนทรและได้รับแต่งตั้งเป็นทูตออกไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสในการเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่14คณะทูตอยุธยาได้รับการยกย่องชื่นชมจากชาวฝรั่งเศสเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่พระเจ้าแผ่นดินฝ่ายตะวันออกแต่งทูตไปยังฝรั่งเศสเมื่อสิ้นสมเด็จพระนารายณ์ในพ.ศ. 2231สมเด็จพระเพทราชาขึ้นครองราชต่อปานได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพระยาโกษาธิบดีว่าการพระคลังมีบันทึกไว้ว่าในพ.ศ. 2239ปานถูกลงอาญาอยู่บ่อยครั้งเนื่องด้วยเป็นที่นิยมในหมู่ราษฎรมีครั้งหนึ่งพระเพทราชากริ้วมากใช้พระแสงตัดปลายจมูกของปานบางแหล่งว่าที่ถูกตัดจมูกเพราะเขาถูกกล่าวหาว่าจงรักภักดีต่อฝรั่งเศสและสมเด็จพระนารายณ์ในพ.ศ. 2242เจ้าพระยาโกษาธิบดีปานถูกลงพระราชอาญาภรรยาอนุภรรยารวมทั้งบุตรสาวและบุตรชายถูกคุมขังทรัพย์สมบัติก็ถูกริบทั้งหมดบางแหล่งว่าเขาตัดสินใจฆ่าตัวตายในพ.ศ. 2243เปิดที่มาเหตุผลเมื่อหลวงสรศักดิ์ขึ้นครองราชผู้คนจึงเรียกขานว่าพระเจ้าเสือเปิดที่มาเหตุผลเมื่อหลวงสรศักดิ์ขึ้นครองราชผู้คนจึงเรียกขานว่าพระเจ้าเสือบุคคลสำคัญหน้าประวัติศาสตร์รับบทโดยก๊อตจิรายุจากละครพรหมลิขิตวันนี้วันที่20ตุลาคม66กลับมาพร้อมกับความเข้มข้นเรียกเสียงฮือฮาในโลกโซเชียลสำหรับละครฟอร์มยักษ์พรหมลิขิตภาคต่อของละครที่ฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างเรื่องบุพเพสันนิวาสซึ่งดัดแปลงจากบทประพันธ์ของรอมแพงในรอบนี้ก็ยังคงยกทัพตัวละครจากบุพเพสันนิวาสมาให้แฟนๆได้ฟินกันยกจอซึ่งอีกหนึ่งตัวละครที่ยังคงมีบทบาทที่โดดเด่นนั่นก็คือหลวงสรศักดิ์หรือพระเจ้าเสือบุคคลสำคัญที่มีอยู่จริงในหน้าประวัติศาสตร์แห่งกรุงศรีอยุธยาทั้งยังเป็นบุคคลสำคัญที่ต่อมาจะได้ขึ้นเป็นถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่29แห่งอาณาจักรอยุธยาในนามสมเด็จพระสันเพชรที่8รับบทโดยหนุ่มก๊อตจิรายุหนุ่มหน้าไทยคมเข้มคนเดิมที่มาพร้อมกับการแสดงที่โดดเด่นชั้นครูตีบทแตกกระจายทั้งสีหน้าแววตาอินเนอร์รวมไปถึงภาษากายเรียกได้ว่าเหมาะสมจับใจคนดูจริงๆสำหรับหลวงสรศักดิ์หรือพระเจ้าเสือนั้นสันนิษฐานว่าหลวงสรศักดิ์น่าจะเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก
กับสนมลับพระองค์หนึ่งโดยคาดว่าเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าเชียงใหม่แต่ภายหลังสมเด็จพระนารายณ์พระราชทานให้พระเพศราชาทรงเลี้ยงดูกระทั่งพระเพศราชาได้ขึ้นครองแผ่นดินต่อจากสมเด็จพระนารายณ์หลวงสรศักดิ์ก็ได้ช่วยพระเพศราชาในการว่าราชการต่างๆเมื่อพระเพศราชาสวรรคตก็ได้ขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระสันเพชรที่8พระมหากษัตริย์รัชกาลที่29แห่งอาณาจักรอยุธยาและเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่2แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงโดยพระเจ้าเสือมีชื่อเดิมว่าเดื่อเนื่องจากประสูติใต้ต้นมะเดื่อสำหรับที่มาเหตุผลที่ผู้คนในสมัยอยุธยามักเรียกขานพระองค์ว่าพระเจ้าเสือเพราะทรงมีพระอุปนิสัยเด็ดขาดชอบการล่าสัตว์ผู้คนจึงเปรียบว่าทรงร้ายดังเสือตามพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรเจิมระบุว่าประการหนึ่งถ้าเสด็จไปประพาสมัจฉาชาติฉนากฉลามในชนละมากทางทะเลเกาะสีชังเขาสามมุกแลประเทศที่ใดย่อมเสวยน้ำจันทร์พลางถ้าหมู่พระสนมนิกรนางในแลมหาดเล็กชาวที่ทำให้เรือพระที่นั่งโคลงไหวไปมิได้มีพระวิจารณะปราศจากพระกรุณาญาณลุอำนาจแก่พระโทโสดำรัสสั่งให้เอาผู้นั้นเกี่ยวเบ็ดทิ้งลงไปกลางทะเลให้ปลานาคฉลามกินเป็นอาหารทั้งนี้พระองค์ยังทรงมีพระปรีชาด้านมวยไทยทรงเป็นผู้คิดท่าแม่ไม้มวยไทยซึ่งมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏชัดเจนซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันที่ขึ้นครองราชของพระเจ้าเสือเป็นวันมวยไทยภาพประกอบนอกจากนิสัยดุร้ายแล้วยังมีตำนานที่เผยว่ามากๆในกามคุณตามพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรเจิมระบุว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพอพระทัยเสวยน้ำจันทร์แล้วเสพสังวาสด้วยดรุณีอิทธิสตรีเด็กอายุ 11-12 ปีถ้าสตรีใดเสือกดิ้นโครงไปให้ขัดเคืองจะลงพระราชอาทยาทองยอดอกตายกับที่ถ้าสตรีใดไม่ดิ้นเสือกโครงนิ่งอยู่ชอบพระอัจฉาสัยพระราชทานบำเหน็จรางวัลประการหนึ่งปราศจากพระเบญจางคิกศีลมักพอพระทัยทำอนาจารเสพสังวาสกับภรรยาขุนนางแต่นั้นมาพระนามปรากฏเรียกว่าพระเจ้าเสืออ่านเพิ่มเติมทวิภาคเปิดประวัติพระเจ้าเสือกับพระอุปนิสัยดุร้ายจับคนโยนให้ฉลามกินชอบเสวยน้ำจานที่มาศิลปวัฒนธรรมวัดแจงชายตักปลาในเขตอภัยทานไปขายเผยเตือนหลายครั้งแต่ยังมาอยู่ดีวัดแจงแล้วชายที่ไปตักปลาในเขตอภัยทานไม่ใช่คนของวัดอย่างที่ชาวเน็ตเข้าใจเผยตักเตือนไปหลายครั้งแต่ยังคงมาอยู่ดีวันที่19ตุลาคม66เทพระศรีไลชุตินาทโรเลขานุการเจ้าคณะแขวงมีนบุรีวัดบางเพ็งใต้เปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์กรณีคลิปไวรัลในโซเชียลที่มีชายคนหนึ่งไปตักปลาในวัดที่เป็นเขตอภัยทานว่าหลวงที่เห็นคลิปตั้งแต่เมื่อวานก็ไม่คิดว่าข่าวจะแพร่กระจายไปเร็วขนาดนี้และจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนื่องจากว่าโดยปกติจะมีคนมาปล่อยปลาค่อนข้างเยอะซึ่งจะเป็นปลาดุกส่วนใหญ่ในแต่ละรอบมีเป็น 1,000 ตัวปล่อยผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ที่ผ่านมาก็มีญาติโยมมาแจ้งว่าชายคนดังกล่าวชอบมาตักปลาอยู่เป็นประจำซึ่งปลาที่เขาตักไปก็นำไปขายเพราะว่าเขาไม่มีอาชีพเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกหลายคนซึ่งลูกยังเด็กอยู่แทบทุกคนประมาณ 1-2 ขวบซึ่งการนำไปขายแต่ละครั้งก็นำไปขายให้ชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าต่างๆกระจายไปแต่ละครั้งที่เขามาก็จะมาดูอยู่ที่วัดทั้งวันเพื่อรอจับปลาดุกในส่วนของพระก็ไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้ทำได้แค่ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งทางวัดก็ทราบดีว่าเขาก็อาศัยอยู่บริเวณนี้เป็นคนเร่ร่อนไม่ได้อยู่เป็นหลักแหล่งแต่ว่าเติบโตอยู่แถวๆนี้
พอเหตุการณ์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนหลายคนในมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของวัดเป็นคนของวัดทางวัดบ้างจึงอยากชี้แจงว่าไม่ใช่เรื่องจริงและไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของทางวัดตรงนี้เป็นเขตอภัยทานเจ้าหน้าที่ของวัดไม่สามารถที่จะมาทำอะไรแบบนี้ได้หรือถึงจะไม่ใช่เขตอภัยทานมันก็ไม่สมควรหลังจากนี้ก็จะมีการเรียนให้ท่านเจ้าอาวาสทราบอีกครั้งเพื่อพูดคุยหารือเรื่องแนวทางแก้ไขเพราะท่านน่าจะยังไม่ทราบข่าวแต่ในคอมเมนต์ก็มีมาด่าทางวัดค่อนข้างเยอะซึ่งวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มาควบคุมตัวชายคนดังกล่าวที่มีการตักปลาในเขตพื้นที่อภัยทานของวัดไปแล้วแต่ก็คงทำได้แค่ตักเตือนแล้วก็คงปล่อยมาอีกทีหนึ่งช่วงเย็นอย่างไรก็ตามเขตนี้เป็นเขตอภัยทานถ้าเว้นได้ก็อยากให้ญาติโยมเว้นไปทำมาหากินที่อื่นที่น่าจะเหมาะสมกว่านี้เพราะว่าตรงนี้สัตว์น้ำมาอาศัยอยู่เยอะไม่อยากให้ทำลายธรรมชาติด้านพี่อีฟคนดูแลตลาดวัดบำเพ็ญเหนือซึ่งฝั่งตรงข้ามวัดบางเพ็งใต้เปิดเผยว่าตนทำงานเป็นคนดูแลตลาดอยู่ที่นี่และมักจะเห็นชายคนดังกล่าวมาตักปลาที่วัดเป็นประจำซึ่งตนคิดว่าเขามาทำตรงนี้เป็นอาชีพทุกครั้งที่เขามาตนก็จะเห็นแทบทุกครั้งโดยเขาจะมีกระสอบและที่ตักปลามาด้วยเวลาเขาเจอปลาก็จะตักไปเลยบางครั้งก็ได้ไปเยอะบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ปลาจะขึ้นมาให้เขาตักทุกครั้งที่มาก็จะเดินไปรอบบริเวณวัดเพื่อรอตักปลาจากคนที่มาทำบุญเมื่อเขาปล่อยปลาก็จะรอตักทันทีบางครั้งคนที่มาปล่อยปลายังไปไม่ไกลเขาก็ตักขึ้นมาแล้วโดยตนมาทำงานที่นี่เกือบ1ปีเขาก็ทำแบบนี้มาตลอดและคิดว่าก่อนหน้าที่ตนจะมาทำงานที่นี่ก็น่าจะทำมาตลอดตนก็ไม่อยากให้เขามาตักปลาในนี้เพราะหลายคนก็เกิดคำถามว่ามาทำบุญก็เหมือนไม่ได้บุญปล่อยปลาไปเขาก็มาตักเอาแบบนี้ซ้ำๆคนทำบุญเขาก็อยากได้บุญอยากให้ปลามีชีวิตรอดแต่มาเจอแบบนี้ก็เสียความรู้สึกและมีคนว่ากล่าวตักเตือนไปหมดแล้วแต่เขาไม่ฟังมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเขาถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เขาเลิกไม่อยากให้คนอื่นมองเขาในแง่ลบอยากให้ไปหาอาชีพสุจริตทำ